สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวประชาไทนะคะตอนนี้เรากลับมากันถ่ายทอดสดต่อนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ถูกขัดจังหวะไปนะคะหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเวียงสานะคะได้ห้ามสื่อมวลชนนะคะไม่ให้ทำการไลฟ์สดโดยเขาบอกว่าต้องมีกฎระเบียบแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะตอนนี้เราก็เลยออกมาบริเวณข้างหน้าศาลค่ะซึ่งข้างหลังของพวกเรานั้นก็เป็นศาลพระภูมินะคะก็แล้วก็ข้างหลังค่ะที่เห็นตรงนั้นก็เป็นศาลจังหวัดเวียงสานะคะก็กลับมาวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้านะคะในคดีของนักปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะนายดำอ่อนเมืองในกรณีที่นายดำอ่อนเมืองนั้นถูกลอบสังหารนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางศาลนั้นก็ได้ทำการนัดพร้อมนะคะซึ่งเป็นการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ตั้งประเด็นการสืบพยานระหว่างโจทก์แล้วก็จำเลยนะคะแล้วก็ในสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนายดำอ่อนเมืองนะคะซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนของสันติพัฒนานะคะสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็ถูกคนร้ายนะคะนำปืนเข้ามายิงนะคะเรามาลอบยิงบริเวณหน้าอกแล้วก็หน้าผากนะคะแต่ว่าโชคดีที่นายดำอ่อนเมืองนั้นสามารถหลบได้จึงไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าชายคนร้ายดังกล่าวนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับบริษัทน้ำมันปาล์มที่มีกรณีพิพาทด้านที่ดินกับชุมชนสติพัฒนาอยู่นะคะซึ่งในวันนี้ก็มีสมาชิกของชุมชนนะคะจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้กว่า 50-60 คนนะคะมาร่วมให้กำลังใจการเดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยแล้วก็ยังมีทนายความนะคะที่มาดำเนินกระบวนการในศาลในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอัยการนะคะก็ได้สั่งฟ้องนะคะคนร้ายดังกล่าวในข้อหาพยายามฆ่านะคะแล้วก็ในข้อหามีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ยังไงตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทนายความของลุงดำอ่อนเมืองในคดีนี้กันหลังจากที่นัดพร้อมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะเรามาคุยกับลุงดำแล้วก็มาคุยกับทนายความถึงความคืบหน้าค่ะวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสองไมล์แล้วค่ะตอนนี้ความคืบหน้าของการสืบพยานคดีนี้ในส่วนของลุงดำเนี่ยค่ะเข้าเป็นโจทย์ร่วมเป็นผู้เสียหายนะคะแต่งทนายความเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ศาลมีนัดกำหนดนัดสืบพยานโจทย์จำเลยเนี่ยวันที่29-30มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเป็นการสืบพยานฝ่ายโจทย์ก่อนแล้วก็สืบพยานฝ่ายจำเลยซึ่งตัวจำเลยเองนะตอนนี้ให้การรับสารภาพในข้อหาอาวุธปืนพาอาวุธปืนแล้วในส่วนของข้อหาพยายามฆ่านี่ยังปฏิเสธอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการเจรจาเยียวยาค่าเสียหายกันไปบ้างบางส่วนแต่ในส่วนของคดีเนี่ยก็ยังมีการสืบพยานต่อค่ะซึ่งล่าสุดก็ศาลก็มีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทย์วันที่29มิถุนาวันที่29-30ครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งวัน30เนี่ยก็จะเป็นสืบพยานจำเลยค่ะในคดีนี้มีความกังวลในประเด็นไหนบ้างหรือเปล่าคะคือในส่วนของความกังวลในส่วนของคดีนะตอนนี้ก็ตัวจำเลยเองเขารับอยู่แล้วว่ามีการยิงปืนออกไปจริงค่ะก็ไม่น่าที่จะเป็นห่วงในส่วนตรงนี้แล้วพยานหลักฐานต่างๆในสำนวนวันนี้ทางพนักงานอัยการก็ได้มีการวางเอกสารหลายส่วนซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็เข้าใจว่าน่าจะครอบคลุมอะค่ะไม่กังวลค่ะตามกฎหมายแล้วค่ะคือลักษณะการพยายามฆ่าแบบนี้มันจะต้องโทษจำคุกประมาณกี่ปียังไงให้พี่ดาวช่วยก็ในส่วนคดีนี้ศาลสามารถที่จะลงโทษได้ก็คือ15ปีขึ้นไปอะค่ะในส่วนของถ้าจำเลยเขารับสารภาพศาลก็จะลงโทษได้2/3ก็อยู่ที่ประมาณ10ปีคือเรามองอัตราโทษ15ปีนี้เป็นโทษต่ำสุดนะคะที่ศาลจะลงสมมติว่าศาลลง15ปีเขารับสารภาพศาลก็ลงประมาณ10ปีแล้วในส่วนที่เขาเคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วศาลจะเพิ่มโทษได้1/3สมมติว่าเพิ่มโทษมาอีก1/3ศาลจะลงประมาณ8ปีสำหรับในส่วนของการรับสารภาพค่ะแล้วก็ในส่วนของอาวุธปืนก็เป็นอัตราโทษต่างหากที่ศาลจะมารวมโทษในส่วนคดีนี้อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนศาลก็จะลงถ้ารับสารภาพศาลก็จะลงโทษประมาณ6เดือนค่ะคุณค่ะขอบคุณพี่ทนายทั้งสองท่านมากนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับขอบคุณคุณทนายนะคะแล้วก็ลองมาคุยกับลุงดำซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะคะ
เกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่นัดพร้อมในครั้งนี้นะคะคือลุงดำเองก็เผชิญจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลุงดำก็ได้รับผลกระทบโดยที่ไม่สามารถออกไปทำงานนะคะได้ทำให้ลุงดำเนี่ยก็สูญเสียรายได้แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ลุงดำแล้วก็ครอบครัวก็ยังเผชิญกับความหวาดผวาที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกับลุงดำถึงความรู้สึกในวันนี้ค่ะคุณลุงดำเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ขึ้นไปนัดพร้อมวันนี้แล้วเรามีความเป็นกังวลอะไรบ้างไหมอะไรนะคะแล้วก็อยากให้มีการตัดสินคดีไปในลักษณะแบบไหนคือผมก็ผู้ตายนะครับบอกในการผ่าท่าไม่ก่อนนัดเกิดทางไอ้ความกังวลนั้นยังมีต้นเนื่องเพราะว่าอย่างน้อยๆคนที่อยู่ในรถอีกหนึ่งคนที่ลูกน้ำวีตกกังวลเพราะว่าไม่รู้ว่าคนในรถนั้นที่มากับไอ้ผู้ต้องหาคนนั้นเกิดก็ยังไม่รู้ว่าใครที่คืนนี้ถึงแต่ว่าไอ้ลูกน้ำมันกังวลมากที่สุดครับแล้วเราตอนนี้เรายังรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของเราอยู่ไหมคะลูกน้ำครับกลุ่มตาว่าตั้งแต่ว่าวันที่10ตุลามาถึงปัจจุบันนี้ลุงดำไม่ทั่วออกไปจากชุมชนรุ่นไหนเลยเพราะว่าลุงดำไม่ทั่วประกอบอาชีพด้วยจำแล้วก็อาชีพมันต่างๆตามบ้านก็เองอะไรก็แล้วแต่ตามบ้านนี่คือตอนนี้คือจ้างก็ต้องมดจ้างก็ต้องมดแล้วก็อยู่ทางในบ้านคือความถ้าตามความรู้สึกของลุงดำตอนนี้คือทิ้งมากๆคือทิ้งบอกว่าวันนั้นคือว่าไม่ติดไปน้อยเองคือลุงจากบ้านก็ไม่ได้ไอ้ประเด็นไอ้กลางค่ำก็คืนนี้นอนทักทีก็ต้องก้อยระวังอย่างนอนกะทีทิพย์ทิพย์เวทคือการพักผ่อนก็ไม่เพียงพอเลยการทำให้โรคที่ลุงดำไปเป็นอยู่ทุกวันนี้คือกำเริบขึ้นมากขึ้นเพราะว่าลุงดำมีโรคประจำตัวอยู่กันซึ่งไอ้หมอการห้ามเลยระวังไอ้ห้ามเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอนี่พูดกระตบลุงดำแต่ว่ามากที่สุดครับโอเคลุงดำคะแล้วหลังจากนี้ลุงดำจะกล้าใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าผู้ต้องหาก็ถึงแม้จะไม่ได้รับการประกันตัวแต่เราก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ไหมก็มันติดลูกน้ำฝูดประวังการดำรงชีวิตปกติมันหรือมันคือการนั่นวิตกกังวลเครือญาติก็บ้างพี่น้องก็มีเยอะพี่น้องก็มีเยอะถึงอีกคนก็คือคนที่อยู่บนรถนั้นในเราคือถึงติดลูกน้ำกังวลมากที่สุดกับผมลุงดำยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ต้องหาเลยแล้วก็เชื่อว่าเหตุแห่งการเกิดเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้เรื่องที่ดินในพื้นที่ใช่ไหมคะเป็นประเด็นร่วมกับประวัติตั้งแต่ว่าผมรู้จักก็ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นผมก็มาอยู่ในมูที่ออกกันปีท่านนึงได้รู้จักก็แล้วก็กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่กับตาว่าก็ได้เมียได้ลูกแล้วก็ติดร่างรถของมันแล้วกันยังอยู่กับลุงดำมาตลอดไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยครับขอบคุณคุณลุงดำมากค่ะก็นะคะคุณผู้ชมคือขอบคุณลุงดำนะคะก็เดี๋ยวแปลเป็นภาษากลางให้ฟังให้ท่านผู้ชมฟังกันนะคะก็ลุงดำก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีความกังวลนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่วันที่20ตุลาเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าลุงดำเนี่ยเห็นว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนอกจากคนร้ายแล้วนะคะก็ยังมีคนอื่นๆที่นั่งรถมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังเกิดความกังวลว่าคนร้ายคนอื่นๆที่นั่งรถอยู่เนี่ยจะลงมาจัดการหรือว่ามาปองร้ายลุงดำหรือไม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือว่าหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยลุงก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเกิดความเครียดนะคะไม่สามารถออกไปทำงานได้ไม่สามารถออกไปรับจ้างได้ปกติทำให้ลุงเองก็เสียรายได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวแต่ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิการเข้าถึงที่ดินนะคะซึ่งตอนนี้ชุมชนสันติพัฒนานั้นก็มีข้อพิพาทที่ดินนะคะกับบริษัทน้ำมันปาล์มที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากที่เรามาคุยกับทนายแล้วก็ลุงดำเองแล้วนะคะก็อยากจะมาชวนคุยกับคุณประนมสมวงศ์นะคะตัวแทนขององค์กร Protection International นะคะที่ได้ติดตามกรณีการทำร้ายนะคะถูกลอบสังหารนะคะการเอาปองร้ายทำร้ายข่มขู่คุกคามนะคะนักปกป้องสิทธิชุมชนนะคะซึ่งจะให้ภาพรวมของสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวให้คุณประนมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะอย่างที่ได้มีการกล่าวนำไปทางของสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์กับประชาไทยแล้วนะคะว่าสมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยถูกลอบสังหารมาก่อนหน้านี้
คือมีการลอบสังหารหลักๆเนี่ยประมาณ6ครั้งรวมของลุงดำด้วยใช่ไหมคะแต่มีสมาชิกเนี่ย4ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนคลองไทรค่ะเป็นอีกชุมชนหนึ่งของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้คือจะต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหประชาชาติหรือว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนตระหนักและเห็นร่วมกันว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินแล้วก็ย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพื่อที่จะมาดูเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกของสกต.คราวนี้เนี่ย อย่างที่ลุงดำบอกไปแล้วว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆกับตัวจำเลยนะคะกรณีที่2ก็คือชุมชนสันติพัฒนาเองเนี่ยมีกรณีพิพาทกับบริษัทปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งก็มีหลายคดีที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเนี่ยศาลอาญาศาลฎีกาอาญาก็ตัดสินว่าสมาชิกไม่ได้บุกรุกนะคะคราวนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องศาลแพ่งกับมีศาลปกครองที่สมาชิกของชุมชนเนี่ยได้ฟ้องศาลปกฟ้องอธิบดีกรมที่ดินนะคะเรื่องการออกโฉนดให้กับบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับฟ้องทางป่าไม้เรื่องของการปฏิบัติงานล่าช้านะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดินในพื้นที่ด้วยคราวนี้กลับมากรณีของลุงดำเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการสังหารสมาชิกของสกต.ที่ผ่านมาเนี่ยยังกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจอัยการเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะลงตัวผู้กระทำเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อันนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นแนวโน้มที่ทำให้เกิดการทำผิดที่ลอยนวลพ้นผิดดังนั้นกรณีของลุงดำเนี่ยมันจะเป็นบทพิสูจน์ของกระบวนการยุติธรรมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจการรวบรวมพยานหลักฐานของสำนักงานอัยการเองหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการกำลังจะเข้าสู่ศาลยุติธรรมแล้วนะคะว่าระบบกระบวนการศาลยุติธรรมเนี่ยจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้หรือไม่แล้วก็ตามที่ผู้เสียหายเองได้แจ้งไปแล้วว่าคาดการว่าคือก็มีพยานนะคะที่เป็นประจักษ์พยานที่บอกว่าน่าจะมีผู้ร่วมกระทำผิดด้วยคราวนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือนอกจากจำเลยที่ได้ลงมือกระทำผิดในวันนั้นแล้วเนี่ยมีใครอีกที่เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดในครั้งนี้อันที่สองเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเด็นส่วนตัวค่ะถ้าเป็นประเด็นขัดแย้งเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นใครที่เป็นคนสั่งการให้มีการมาสังหารในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราตั้งประเด็นต่อไปก็คือเรามีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของตัวผู้เสียหายเองกับพยานทั้งหมดนะคะรวมถึงความปลอดภัยทั่วไปของสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนา อันที่สองเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะคะถ้าเกิดเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยเราสามารถไปร้องขอค่าเสียหายของที่เราได้ผลกระทบจากคดีอาญาซึ่งเราเข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยลุงดำเองพร้อมทนายความเนี่ยก็จะเข้าไปขอกับกรมคุ้มครองสิทธินะคะเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิในตอนนี้อันต่อไปเราอยากจะพูดถึงกลไกของรัฐนะคะนอกจากคำถามที่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดหรือว่าคนที่จ้างให้ผู้กระทำผิดมาทำเนี่ยจะสาวไปถึงไหมเราต้องการให้มีกลไกในการคุ้มครองทั้งพยานเองแล้วก็ตัวผู้เสียหายเองรวมถึงความปลอดภัยทั่วไปของชุมชนนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมามีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะพี่น้องที่มาจากชุมชนที่ต่อสู้เรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรธรรมชาติถูกบังคับให้สูญหายแล้วก็ถูกสังหารแล้วก็มีกรณีจำนวนน้อยนิดมากเลยค่ะที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะสามารถที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อันนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยนะคะคือเราอาจจะรู้สึกว่าคำว่านักปกป้องสิทธิ์ห่างไกลจากตัวเราแต่จริงๆไม่ได้ห่างไกลถ้าเราลุกขึ้นมาปกป้องเรื่องสิทธิในที่ดินปกป้องเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนทั่วไปเนี่ยเราเป็นนักปกป้องสิทธิ์เราไม่ต้องการให้มีการคุกคามทำร้ายหรือว่าสังหารคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในสิ่งที่ชอบทำอะค่ะแล้วเราเรียกร้องให้กลไกของรัฐบาลเองเนี่ยให้ความสำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมเองก็จำเป็นที่จะต้องนำตัวผู้กระทำผิดแล้วคนที่จ้างวานก็ทำผิดมาลงโทษไม่งั้นการสังหารจะมีอยู่ทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีแน่ชัดประมาณ60กว่าท่านนะคะที่ถูกสังหารที่ผ่านมาเราได้ยินชื่อคุณเจริญวัฒน์อักษรใช่ไหมคะได้ยินชื่อทนายสมชายนิรภัยจิตที่ถูกบังคับให้สูญหายไม่สามารถนำใครมาลงโทษได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่เราอยากจะฝากไปอะค่ะขอบคุณคุณปานนท์ค่ะ
ก็ขอบคุณคุณประนมนะคะตัวแทนจากองค์กร Protection International ประเทศไทยซึ่งทำงานด้านการคุ้มครองแล้วก็การดูแลจัดการความปลอดภัยให้กับนักปกป้องสิทธิ์โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิ์ชุมชนนะคะซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเองก็มีนักปกป้องสิทธิ์หลายต่อหลายท่านนะคะที่ถูกสังหารถูกขู่ฆ่านะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะฉะนั้นกรณีนี้ในคดีของลุงดำอ่อนเมืองนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษรวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการในครั้งนี้ได้นะคะก็จะฝากทุกท่านให้ช่วยติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ต่อไปค่ะก็อย่างที่ทนายได้แจ้งไว้นะคะในเดือนมิถุนายนก็จะมีการสืบพยานนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำไปสู่คำพิพากษานะคะซึ่งในคดีนี้ค่ะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางอัยการนั้นก็ได้สั่งฟ้องนะคะในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็พกนะคะการพกแล้วก็มีอาวุธปืนนะคะซึ่งโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางผู้ต้องหานะคะก็ให้การปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่านะคะฉะนั้นการนี้เนี่ยการกระบวนการทางยุติธรรมก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถนำคนร้ายมาลงโทษได้หรือไม่นะคะสำหรับในวันนี้สำนักข่าวประชาไทยก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปลงพื้นที่ชุมชนนะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เพื่อพูดคุยกันนะคะในประเด็นถึงสิทธิในที่ดินทำกินนะคะแล้วก็รวมถึงอธิปไตยทางด้านอาหารนะคะที่สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็ได้ผลักดันผ่านการต่อสู้เรื่องของโฉนดชุมชนมามากกว่า10ปีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านติดตามการถ่ายทอดสดทางประชาไทยต่อไปค่ะก็เดี๋ยวจะมีข่าวอะไรก็มาจะมาสัมพันธ์กันมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ